แสงเนี่ยเวลามันก็จะกลับไม่เจอกันเฉยคนลุกเพราะว่าแบบไม่รู้คิดไม่ทันง่วงไม่ได้นอนตรงนี้ไม่มีก็รู้สึกว่าดีใจที่เราจะได้กลับไปเพราะว่าครั้งแรกมันก็คนตอบรับเรารู้ว่าแฟนคลับเราที่นั่นน่ะค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงี้ยแล้วมีแฟนคลับมาดูคอนเสิร์ตมาเอนจอยกับเราครั้งที่2จริงๆเรากลับมาเราก็อยากไปอีกครั้งนะใช่พอได้ไปรู้ว่าจะได้ไปอีกรอบนึงก็รู้สึกดีใจมากๆครับไม่คิดว่าจะได้ไปนะตอนแรกอ่ะแบบว่าเหมือนมันมีแบบคึกคักๆแหละว่าแบบเอ้ยอาจจะได้ไปอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะได้ไปเพิ่งมายืนยันตอนประมาณใกล้ๆป่ะแบบเดือนนึงให้หลังป่ะประมาณนั้นเออก็สรุปได้ไปก็ดีใจครับเตรียมตัวน้อยนะหมายถึงว่าคือในมุมของเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราเตรียมตัวน้อยแต่ในมุมหลังบ้านของที่พี่ทีมงานคือเวิร์คกันหนักมากแบบประชุมบ่อยคือเราก็เข้าประชุมบ่อยเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่หนักเท่าพี่ๆเขาเหมือนพี่เขาคุยกันแทบทุกวันเพราะว่านอกจากที่จะต้องเชื่อมนอกจากจะต้องคุยกับแค่ทีมงานในค่ายของเราแล้วต้องคุยกับทางทีมงานฝั่งสถานทูตฝั่งนู้นด้วยซึ่งเวลาก็ไม่ตรงกันไม่ตรงใช่เอาไปทีละวันก่อนวันที่1ก็จะประมาณนี้คือด้วยระยะเวลาเดินทางที่มันนานอะพวกหนูน่าจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ได้อะไรมากบินหนูอาจจะต้องนั่งรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบนะอันนี้อยู่ที่สนามบินอยู่แล้วก็เราจะใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ26ชั่วโมง ไม่รวมแบบไปพักเครื่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้26ชั่วโมงที่หนูจะทำอะไรไม่ได้บนเครื่องบินใช่ไหมวันที่2ที่ถึงสนามบินแล้วมันก็ไปชุดต้องไปจุดที่สนามบินอ๋อโอเคต้องเพิ่มแต่ว่าคุณก็ไม่ใส่ชุดนี้นอนบนเครื่องกันแล้วแบบเอาล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราแวะไปสั่งข้าวกินก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นอะไรเราดูกันว่าเราจะกินอะไรกันดีประชุมกันเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาไป7เกือบ7ชั่วโมงในการประชุมโอ้ my god เหมือนจะไปแบบว่าใช้ที่อยู่อ่ะทุกคนคอนเทนต์แต่ละวันหรือแบบว่าต่างๆเราแบบเสื้อผ้าหน้าผมเราจัดเต็มแล้วก็มีคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ติดตามกันแบบเยอะมากไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราโฟมิทแล้วก็รอติดตามคอนเทนต์ที่จะออกมาใน Mexico ครั้งนี้ด้วยนะคะรอบนี้ไปแบบสับแตกไปสองเป็นหมดเลยสวยเลยครับเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะครับทุกคนเจอกันครับเราประชุมเสร็จแล้วไปขึ้นเครื่องบินกันตอนนี้พวกเรามากันเยอะขนาดนี้เราต้องไปสั่งแล้วเดินเลยครับไปครับไปกันเลยครับไปเลยป่ะไปเลยครับไปตัวครับก็มีขายอร่อยไม่แพ้กัน
ตอนที่เราไปดูไบอ่ะมันยังแบบชิลเนาะมันยังแบบเออชิลๆแต่พอเฮ้ยเราไม่ได้นอนใช่ป่ะรอบแรกอ่ะรอบแรกไม่ได้นอนเออโฟกับแมกกาไม่ได้นอนเหมือนนั่งเล่นเกมใช่ใช่แล้วพอไปถึงสเปนก็อ๋อโอเคโอเคเราคุยกันว่าต่อไปอ่ะเฮ้ยทีละ7เว้ยเออทีละ7ชั่วโมงเว้ยผมก็บอกว่า7แล้วคราวนี้ผมไปเปิดใน Google Map ดูว่าเอ๊ะทำไมมันในนี้มันเขียนว่าแบบทำไมเวลามันไม่ตรงวะมันต้อง12ชั่วโมงอยู่ถ้าจะไปถึงบ่าย3อะไรเงี้ยที่เม็กซิโกอ่ะผมก็เลยเซิร์ช Google มันก็เลยบอกว่า12ชั่วโมงจากบาร์เซโลนาถึงเม็กซิโกซิตี้เราไปไหนมาเราไปดูไบไปไบมาซ่าแล้วก็เข้าเม็กซิโกซิตี้นี่จะบวกให้ก็คือดูอะไรนะไทยไปดูไบอ่ะ7แล้วก็นั่งรออีก2ชั่วโมงเป็นเท่าไหร่แล้วนับไว้9แล้วก็จากดูไบไปสเปน7แล้วก็นั่งรออีก2ชั่วโมงเหมือนกัน16แล้วก็บินอีก11ชั่วโมงปะจากสเปนไปเม็กซิโกเป็นเท่าไหร่22 8 9 27ประมาณ27ชั่วโมงโอ้โหมันเกินคำว่าเบื่อไปไกลมากคือแบบปวดหลังอะคือแบบเมื่อไหร่จะถึงอะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบัดดีแล้วครบ4คนใช่ไม่ใช่ก็คือวันนี้เราจะมาเปิดบล็อกนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ดูไบแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่อยู่กรุงเทพเราหมดแต่ถ่ายคลิปอย่างอื่นจนแบบว่าลืมเปิดพี่เขาเลยบอกว่าฝากมาเปิดบล็อกหน่อยนะก็ได้5 6 7 8 This is Fomix สวัสดีค่ะพวกเรา Fomix ค่ะนั่นแหละครับตอนนี้เราอยู่ที่ดูไบนะคะนี่มีต้นปาล์มด้วยแล้วเราก็กำลังจะเดินทางไปที่เม็กซิโกนะคะทุกคนอัปเดตแค่นี้แล้วค่ะแล้วเราดูกันไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้บินกี่ชั่วโมงนะ6ชั่วโมงประมาณ7เพราะว่ามันเพิ่มมาอีก30ชั่วโมง30นาทีไงเกือบครึ่งชั่วโมงก็จะโอลิเวอร์อีกแล้วนะเอ้าถามไอ้โฟกดิมันเพิ่มมากี่นาที40นาทีอันนี้ฉันจะขอเฉลยในล็อกนี้เลยว่าโอลิเวอร์บอยใน Twitter คือไอ้แมคก้าแล้วเมื่อกี้ขึ้นเครื่องไปตอนที่เขาจะเสิร์ฟอาหารอ่ะแล้วก็อะไรรู้สึกอย่างแบบปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงแล้วมั้งเนี่ยขึ้นมาประมาณ4ชั่วโมงแล้วเปิดไปชั่วโมงเดียวกำลังใจตัวเองไงเมื่อมาเพิ่งขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งบอกโอ้ย4ชั่วโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงไม่แต่ว่ามันดีเลยยิงเป็น40นาทีใช่ไหม40นาทีเออมันเขาบอกว่าทราฟฟิกก็คืออยู่ข้างบนอะรถติดเมื่อกี้มีคนมาขอถ่ายรูปเรา 2-3 คนแล้วครับวันนี้ไปประเด็นอะไรนะเราประเด็นไม่ประเด็นอะวันนี้ตอนก่อนเราจะเดินมาบอดดี้เราเจอแฟนคลับคนที่ไปแฟนมีตเราเป็นซิโก้ครั้งที่แล้วอ่ะเขาประกวดร้องเพลงด้วยแล้วเราก็เป็นกรรมการใช่เขาแบบแล้วทีนี้เขาชนะใช่ป่ะแล้วเขาก็ได้มาคอสายกับเราด้วยใช่แล้วก็จำได้แล้วเขาก็พูดไทยกับเราตอนนั้นจำได้แบบโอ้ขนลุกเลยเจอกันเฉยขนลุกเพราะว่าแบบไม่รู้คิดไม่ทันง่วงไม่ได้นอนอ้าวมีห่วงเพราะตอนนี้ไม่นอนครับจะครบผมเนี่ยจะครบ24ยังอีกไกลอยู่อีกไกลอยู่ตื่นตื่นนานอยู่ตื่นนานโอเคได้จะครบนั่นแหละ1ปีหนึ่งปีกับอีก2เดือนที่เรายังไม่ได้นอนนะครับเยอะคนมาบ้าปะบ้าบ้าเลยตอนนี้ตอนนี้เราก็ง่วงแล้วง่วงแล้วครับตอนนี้นอนหน่อยนอนหน่อยหิวด้วยโอ้โหจริงๆตั้งใจว่าจะนอนไฟนี้เพราะว่าจะได้สคิป7ชั่วโมงแล้วอีกรอบนึงอ่ะจะได้นั่งดูหนังอะไรอย่างเงี้ยคือผมลองตั๋วมันติดไงแล้ววางแผนกันว่าเราไม่ตอนนี้ขายลิ้นออกมาก่อนขายลิ้นออกมาก่อนขายลิ้นขึ้นไปเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้นอน6ชั่วโมงตอนนี้เราจะนอน7ชั่วโมงแล้วพอเราไปพักที่บาร์เซโลน่าเราก็จะดูหนังกับพวกสองครับนี่ขนาดยังไม่ถึงเม็กซิโกเลยบาร์เซโลน่า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 ตอนนี้นะครับเราอยู่บนเครื่องที่เราจะไปไหนนะพี่บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่าก่อนที่จะไปเม็กซิโกนะครับเอาได้แต่คนโดนเราเป็นลิมาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเครื่องนะคะเราจะต่อเครื่องไปที่บาร์เซโลน่าตอนนี้ทุกคนสลบตลอด7ชั่วโมง
ู้ป่ะข้างนอกอ่ะ5องศานะจริงปวดมากครับมาโชว์ก็พวก2นะครับเป็นคนที่ชอบนอนกัดฟันที่หลับเป็นตาเลยอ่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บาร์เซโลนานะครับจริงๆเราต้องขึ้นเครื่องเดิมเพื่อที่จะไปเม็กซิโกแต่ว่าเขาจะพักเครื่องก่อนนะครับกดมากปรับตลอดทั้งอันนี้เลยอ่ะตื่นก็ไม่กินบ้างวะกินGood morning, ladies and gentlemen. Air Canada flight 2122 to Toronto is now ready for boarding. Customers zone 1 are in biking board at the gate. C 21. ครับตอนนี้เราไปอยู่ที่บอสผมมาเหยียบที่นี่นะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเคยอัดเป็นสีสวยผมว่าอาร์ตี้แอนฟิลด์นะแต่ว่าผมก็อยากมาเหยียบดูว่าทีมที่โดนผลงานของทีมนี้เป็นยังไงท่านผู้ชมทุกคนก็อากาศตอนนี้กำลังดีนะเพราะว่าประมาณ16องศาเนาะแต่ว่าในแอร์พอร์ตมันแบบร้อนมันเขาไม่เปิดแอร์เลยซ้ำก็ไม่เปิดแอร์ตอนแรกมาถึงเห็นจอร์ดบอกว่าข้างนอกมัน5องศา17เหรอ17องศาครับก็อากาศดีได้เท่ากับข้างนอกอ่ะคือฟินเลยอ่ะแต่ว่าเราออกไปไม่ได้ไงเราต้องมานั่งรอเพื่อนๆต่อไปที่ดูไบเฮ้ยกลับไปดูไบก็แบบไปที่เม็กซิโกตอนนี้นั่งมา14ชั่วโมงแล้วตอนนี้ตีก็ได้มาไขข้อสงสัยให้หน่อยดีบ้าอยากรู้ว่าตอนนี้เม็กซิโกตี2เราต้องบินอีก7ชั่วโมงครับว่าถ้ามาถึงเม็กซิโกบ่าย3ก็มันเป็นอะไรกันระหว่างทางเราสามารถเข้าช่องแสงไงเวลามันก็จะกลับไม่เคยเห็นหรอกเวลาที่อากาศเขาบินไปต่างโลกแล้วเขากลับมาเขาจะไปAnd now invite customers drop one into the board at C 21. แล้วก็เราออกแต่ว่าถือว่ามันถามว่านานไหมแต่มันก็รู้สึกแป๊บเดียวนะฮะหมายถึงว่าตอนรอบสุดท้ายอ่ะเพราะว่าเราอ่ะเหมือนเรานั่งเฉยๆไม่มีอะไรทำความทรงจำตอนที่เรานั่งเนี่ยความทรงจำไม่ความทรงจำระหว่างที่เรานั่งมันถึงอะไรไงมันก็เลยคิดว่าแป๊บเดียวไงความทรงจำที่เรานั่งเนี่ยมันก็เลยไม่เหลืออะไรให้จำเลยคือเหมือนแค่ตอนก็เรียนจบกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวสามวันก็ไปห้องน้ำอะไรเงี้ยจำได้แค่นั้นแหละที่เหลือคือแบบเหมือนนั่งเฉยๆไม่ได้จำได้แค่นั้นมันมีแค่นั้นแล้วมึงทำอะไรอ่ะบนเครื่องบินแหละพูดเลยมันก็เลยรู้สึกเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยมันนานแต่เราไม่ทำอะไรเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่านอกจากไหนนะตอนนี้คนเยอะมากเชื่อมั้ยใช่ยังไม่เปิดเลยนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับตลอด11ชั่วโมง24ชั่วโมงอ่ะอันนี้คือเหล็กหรืออะไรอ่ะพื้นเหรออันนี้คือเหล็กแต่ตาไม่ไหวแล้วอยากแปรงฟันมากไม่เห็นให้เขาเบื่อได้ก็ได้จริงนี่ว่าจะว่าประกาศนะเราไปโชว์ด้วยหรออ้าวอะไรอ่ะไม่รู้นะจ๊ะจริงตอนนี้10 29องศานะครับที่เม็กซิโกเวลาบ่าย3แต่ว่ามันจะเป็น29ที่เย็นกว่าที่ไทยแน่นอนมั่นใจดีใจครับเพราะว่าก็จริงๆเราก็ไม่ได้บอกอะไรเหมือนเดิมแหละเหมือนรอบแรกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกอ่ะเราก็แค่ลงสตอรี่อัปเดตเนาะว่าเอ้ยเราอยู่ที่ไหนแล้วอะไรเงี้ยก็ไปถึงก็ลุ้นอยู่ว่าเอ้ยครั้งนี้จะแบบกลับมามีแฟนคลับไหมเพราะหายไปตั้งแบบปีครึ่งอะไรเงี้ยพอกลับไปออกจากประตูบานเลื่อนเปิดไงผมมาออกไปคนแรกไงผมจะไปเข้าห้องน้ำมันต้องเดินผ่านเขาเปิดมาเขาก็กรี๊ดและคนแรกอะไรเงี้ยก็โอ้รู้สึกสบายใจว่าไม่แฟนคลับยังรอเราอยู่อะไรเงี้ยครับตอนนี้นะครับเราถึงกันที่ไหนแล้วเพื่อนเม็กซิโกครับตอนนี้ก็จะออกจากสนามบินแล้วก็เหมือนจะมีแฟนคลับมารอพอสมควรแหละใช่หน้าไปครับ
ไปครับไปครับต้องบอกก่อนว่าแบบสนามบินที่นั่นอ่ะฟิลคล้ายๆสุวรรณภูมิอ่ะออกต้องออกนอกเมืองไปแบบพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับก็แบบว่านั่งรถกันไปรออะไรเงี้ยแบบมันก็ไกลประมาณนึงเลยอ่ะกว่าจะเข้ามาในเมืองได้อ่ะแล้วแบบคนก็ไปรอก็แบบรู้สึกขอบคุณมากใช่ไหมพวกซองก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มารอเรานะครับก็ขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าคงนั่งรถกันเหนื่อยนะดูอ่ะแต่ว่าเราก็นั่งเครื่องเราก็นั่งเครื่องเหนื่อยเหมือนกันก็ถือว่ามาฮิวกันที่สนามบินแล้วกันก็ขอบคุณทุกคนครับโอ้ยตอนนี้ฮอนมากเลยใช่ถ้ามันมีแต่เรื่องที่คิงแล้วรอบนี้มันเดอะเบสอันนี้เรื่องพีของเรามีแค่เหนือเราที่เราเนี่ยก็สำคัญฟังเสียงหัวใจหน่อยครับมีทุกอย่างทั้งตื่นเต้นตกใจกลัวตายแบบคือ everything อะเล่นตลกไปตลกในตอมอเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้าทุกคนบ๊ายบาย